หารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าถูกโจมศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ควบคู่อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของป้องกันซายืนสู้องอาจพิลาศทหารสานใจอักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเล็กซ่าพารักษาอาณาจักรทำเราปกปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแขนแผ่นปาทัพพีไพมหาบีขอพีสิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซ่าประทีอุบาทที่นาฏปากรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจ้าหรือไฟนำใจสามเราทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้าพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกปู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองทัพซ่าคือสู้อาทิลาทหารสานใจภาพพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเพื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเล็กซ่าพระราชาอาณาจักรตามเราปกปักทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนตาทัพพีไพมหาบีขอพีสิบอย่างสาสายเพื่อทหารพาพาแก้วแดงคุณซ่าพระที่อุบาทที่นาฏปากรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเราทหารสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับข่าวประจอดร.ฟารีในรายการคนหักศาสตร์คนหักประดินของหน่วยพิเศษซ้ำบัตรทัพทหารกาแห่งพระราชลาวทรงมีพระบาทสมเด็จพระจอมมหาสวิตทรงเป็นประมุขและมีคำขวัญประสาทศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมื้อนี้เป็นวันที่17เมษายน2020ในเวลา 5:00 นแรงของรัฐแคลิฟอร์เนียจากสหรัฐอเมริกาขอจะขอทั้งรายการข้าพเจ้าเองแนะนำตั้งหน้าในรถพิเศษสร้างรถทับทานกะถือโอกาสนี้เฮียนมาถึงฐานในพลชุดใจวงสวรรค์ประธานกิติมศักดิ์เขาเฮียนมาถึงคณะที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารกะทุกท่านวรเขตและสมาชิกของสามเหล่าทหารกะทุกๆคนเขาแสดงความหักแป้งระดับถือมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเล่าของเฮาที่ยังรอคอยอยากเห็นประชาธิปไตยอยากเห็นเล่ามีเอกลักษณ์ในอนาคตของต่อไปการต่อสู้ทุกคนก็ทราบทุกคนก็รู้ว่ามันยากมันลำบากขนาดใดแต่พวกเขาก็ยังบ่หันได้ท้อถอยหรือว่ายกเลิกยังมีคนเล่าหลายคนที่ยังหักศาสตร์หักแผ่นดินที่ยังออกมาช่วยกันปกป้องและเฮียข้องไข่สากลกลับมาสวยเหลือพวกเขาอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายสิบปีผ่านมาเพราะพวกพรรคแนวเล่าคายศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์สปป.ลาวเขามายึดอำนาจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาทั้งประเทศ
จนถึงตอนทุกวันนี้พวกเขายังใส่อำนาจเผด็จการอำนาจป่าเถื่อนกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่ว่าในและนอกประเทศลาวที่ออกมาที่อพยพออกมาจากประเทศลาวในยุคสงครามยุติลงที่บ่มักบ่ชอบกับระบอบคอมมิวนิสต์และได้พากันอพยพออกจากประเทศมาอาศัยต่างประเทศอยู่และในปัจจุบันนี้ทุกคนก็มีชีวิตการครองชีพดีเลิศมีอยู่มีกินมีฐานะเทียบเท่ากับเจ้าของประเทศในประเทศนั้นแต่ก็ยังถูกบังคับยังถูกกดขี่ข่มเหงทางด้านแนวคิดและปัญญาจากพรรคคอมมิวนิสต์สปป.ลาวทุกคนบ่ฮู้สึกตัวบ่ฮู้จักตัวเองว่าถูกระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์แก้วแดงลาวแดงปกงำแนวคิดและปัญญาของตัวเองอยู่ย้อนยังพี่น้องย้อนความมักง่ายของคนลาวของพวกเฮาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศลาวหลายร้อยปีผ่านมาก็ยังมีคนหลายคนที่มักง่ายมีคนกลุ่มหลายกลุ่มที่มักง่ายมักสบายมักจะไปเข้าขังศัตรูมาตลอดจึงเหตุให้ประเทศลาวของพวกเฮานี่ขาดกันความมั่นคงของชาติเพราะคนลาวเฮาก็เพราะคนลาวเฮาเองที่ไปรวมหัวกับพวกศัตรูของชาติเพื่อความอยากได้เพื่อความอยากหังเพื่อความอยากมีและเพื่อความอยากมีอำนาจสำคัญคืออำนาจพี่น้องนอกจากอำนาจแล้วก็คือการมั่งมีของครอบครัวของตนเองเดี๋ยวนี้ก็คือกันประเทศลาวของพวกเขาก็ยังเหมือนเดิมคนลาวนอกอยู่ต่างประเทศที่ได้มาอยู่ประเทศที่เขาเจริญแล้วมีการศึกษาสูงก็ได้นำเอาการศึกษานั้นไปหลับใส่พวกพรรคคอมมิวนิสต์สปป.ลาวยิ่งไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นก็คือนำเอาเงินเอาคำไปซอยเหลือพวกคณะพรรคได้ลัดให้เขาเจ้าหั่งให้เขาเจ้ามีให้เขาเจ้ามีอำนาจให้เขาเจ้ามีพลังขึ้นมาซึ่งพวกคนจะพวกนี้บ่ฮู้สึกตัวเลยว่าถูกพรรคคอมมิวนิสต์หลอกใส่มาเป็นเวลาหลายปีนี่แหละพี่น้องคือความมักง่ายของคนลาวของพวกเฮาพวกใดที่บ่มักง่ายก็คือพวกเฮาพวกที่ออกมาต่อสู้ได้มันพวกบ่ได้มักง่ายพวกเห็นแล้วว่าดำคือดำขาวคือขาวแดงคือแดงเฮาบ่จำเป็นจะต้องลอกหน้าหลอบหางหรือว่าเฮาบ่จำเป็นจะต้องลอยความบอกไปนำสิ่งที่ว่ามันผู้ที่กระทำผิดนี่แหละพี่น้องการต่อสู้มันจึงยืดเยื้อยาวนานเพราะยังมีคนหักศาสตร์หลายยังหลายอยู่คนหักศาสตร์ข้าพเจ้ามั่นใจว่ายังหลายอยู่ต่อแต่ว่าระยะนี้มันเป็นระยะที่สภาพการบ่อำนวยพวกเฮาซื่อสภาพการอันใดสภาพการก็คือกฎหมายกฎระเบียบของโลกของสากลของนานาศาสตร์ที่เพิ่นวางเมียนเพื่อรักษาความสงบรักษาความสงบของโลกจึงเฮ็ดให้พวกเขามีความลำบากในการฮื้อฟื้นอธิปไตยในการกอบกู้อาณาประชาธิปไตยลำบากอยู่แนวใดเมื่อก่อนกฎหมายบ่ได้เข้มขัดขนาดนี้พวกเขาก็สามารถจับปืนลุกขึ้นต่อสู้กับพวกพรรคคอมมิวนิสต์พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับแต่มือเขาประกาศยึดอำนาจวันที่2ธันวาคม2475อย่างผิดกฎหมายพวกเข้าน้อยดุมได้พากันออกมาร่วมกลุ่มกันร่วมตัวกันเป็นขบวนการลุกขึ้นกู้ศาสตร์ขับไล่พวกกบฏศาสตร์ออกจากแผ่นดินลาวแต่เดือหอดไตทุกยอมหย่าในประเทศลาวมีขบวนการลาวขาวกู้ศาสตร์ตั้งแต่75มาจนหอดปีพ.ศ. 90-91หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายของโลกพวกเขาจึงบ่สามารถอยู่ในแผ่นดินลาวได้และบ่สามารถจะอยู่ในแผ่นดินประเทศเพื่อนบ้านได้
เพราะกฎหมายโลกเปลี่ยนแปลงเขาต้องได้อิงตามกฎหมายสากลกฎหมายโลกเขาจึงยกเลิกในการต่อสู้ทางด้านอาวุธสงครามเขาจึงเปลี่ยนมาเป็นกฎหมายนับแต่ปี1990ขึ้นมาพรรคการเมืองเล่าอยู่ต่างประเทศหลายกลุ่มได้เคลื่อนไหวทางด้านกฎหมายหลายวิธีการในเมืองนั้นข้าพเจ้าในเวลานั้นข้าพเจ้าเองก็ยังบ่ได้ทราบว่าเพิ่นเดินทางกันแบบใดเพราะเฮาบ่ได้เข้าจุดในของการเมืองของเพิ่นเฮาอยู่ทางเปลือกนอกเฮาแก่แต่เป็นผู้รับใช้เพิ่นเท่านั้นแต่ในระยะสั้นๆผ่านมานี่8 9ปี10ปีผ่านมานี่ข้าพเจ้าได้เข้าถึงหอดสภาต่ําสภาสูงและก็ได้เข้าถึงพรรคการเมืองหลายกลุ่มหลายพรรคและก็ได้เห็นความจริงในการทำงานของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งบ่มีการแตกต่างบ่มีการแตกต่างอะไรทั้งสิ้นพรรคใดก็เว้าอันเดียวกันเขียนอันเดียวกันลอกแบบกันเฮ็ดคือกันแต่บ่สามารถจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งได้ย้อนหยังพี่น้องย้อนความบ่เข้าใจกันเจ้าตีข่อยข่อยตีเจ้าอันนี้เป็นมันเกิดมาจากไสมันบ่ได้เกิดมาจากคนเล่านอกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันเป็นคนที่มันเกิดขึ้นมาจากพวกพรรคประชาปฏิวัติเล่าที่เขามาประสานงานร่วมกับขบวนการกู้ชาติอยู่ต่างประเทศคนเขามาหลายหมื่นคนพี่น้องในก่อนปี1975เขาส่งคนของเขาเจ้ามาต่างประเทศไปเบิดแล้วในก่อนจะมีการเซ็นสัญญาอย่าลืมว่าพวกพรรคประชาปฏิวัติเล่านี่นะพวกแนวเล่าขายศาสตร์นี่นะแต่ก่อนบ่ท่านได้เป็นพรรคประชาปฏิวัติเราเป็นพวกแนวเล่าขายศาสตร์เขาได้มีรัฐบาลผสมรัฐบาลผสมอย่างบ่ถูกต้องตามกฎระเบียบของรัฐธรรมนูญเล่าของพวกเขาในเมื่อก่อนแต่ประชาชนคนเล่าพวกเขาก็บ่ฮู้จักข้าราชการทหารสั้นน้อยก็บ่ฮู้จักผู้จักแต่ข้าราชการทหารสั้นใหญ่สั้นสูงเพราะพวกแนวเล่าขายศาสตร์นี่มันเข้ามาอยู่ในเวียงจันทน์มีเฮดโคเดอร์ของมันก่อนปี1973อีกเป็นการผสมรัฐบาลพี่น้องจื้อได้บ่ข้าพเจ้าเว้าขึ้นนี่ว่า1957เขามีการเจรจาเพื่อเล่าห่วมเล่าอันนั้นแหละพี่น้องการประสานงานระหว่างเราทางพลเรือนจากเรารัฐบาลทางพลเรือนจากเรากับพวกฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายของสุภาในวงนั้นคือพวกแนวเราขายสัตว์นั้นเขาผสมประสานกันมานานพอสมควรเพื่อยุติสงครามเพื่ออยากให้ยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์เลิกล่มความตั้งใจที่จะเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองประเทศเรานั้นแม้นทางภายรัฐบาลสัตว์จักเหล่าเป็นผู้ให้ความคิดความเห็นและก็แก่ยาวมาก30ปีพี่น้อง30ปีเต็มๆพวกพรรคแนวเล่าขายศาสตร์บ่ยอมปฏิบัติตามแนะนำหรือว่าการตกลงจากภายรัฐบาลภายขวาภายเวียงจันทน์อยากเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาอย่างเดียวอยากเอาแก้วแดงเข้ามาปกครองอย่างเดียวเรื่องอื่นบ่ให้ความสนใจสุดท้ายสงครามเกิดสงครามเวียดนามพี่น้องสงครามเวียดนามเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1962ในปี1964เวียดนามเหนือประกาศเป็นสงครามกับสหรัฐอเมริกาประกาศเป็นศัตรูกับทุกๆประเทศที่ให้การช่วยเหลือภายเสรีประชาธิปไตยสงครามจะได้เกิดขึ้นเวียดนามจะได้ลังไลเข้ามาในประเทศเรานำขบวนการคอนวอยขบวนการทหารขบวนการขนส่งอาวุธสงครามทุกยี่ห้อผ่านประเทศเราเข้ามาสงครามจะได้เกิดขึ้นในประเทศเรานี่เวียดนามเข้ามาซอยพวกพรรคประชาปฏิวัติเราพรรคพวกแล้วเราขายศาสตร์นี่เป็นแสนๆกองแสนๆคนพี่น้องเข้ามาเฮ็ดสงครามในประเทศเราบ่แม่นพวกพรรคแนวเล่าขายศาสตร์ได้ออกมาตีเสือกได้พี่น้องต้องให้เข้าใจคนเล่าอยู่ในประเทศ
พวกที่เกิดใหม่หรือว่าพวกที่บ่ฮู้จักยังต้องเข้าใจว่าบ่แม่นบุญคุณของใกล้สอนพรหมวิหารบ่แม่นบุญคุณของภูมิวงวิจิตรบ่แม่นบุญคุณของไผทั้งหมดแม่นเป็นแผนการของแก้วแดงที่จะเข้ายึดเอาประเทศเราให้ได้เขาจึงนำเอาพ่นก้องพ่นของทหารเวียดนามเหนือเข้ามาโจมตีประเทศเราแต่เนื้อหอดไตพี่น้องแต่เนื้อหอดไตบ่แม่นพรรคแนวเล่าขายสัตว์ที่ออกมาร่วมตัวกันพี่น้องต้องเข้าใจนี่คือแผนการของแก้วแดงที่เขาจะยึดเอาประเทศลาวเป็นหัวมึงขึ้นสุดท้ายเขาก็เห็นได้เขาสามารถยึดเอาประเทศลาวขึ้นเป็นหัวมึงขึ้นได้แต่ยังบ่สามารถจะขึ้นยึดเอาประเทศลาวเป็นเวียดนามได้พี่น้องต้องเฝ้าพี่น้องต้องหีบพี่น้องต้องด่วนตัดสินใจจะเข้าร่วมขบวนการการต่อสู้หรือว่าจะรอเวลาเขาเสียไปครึ่งหนึ่งละพี่น้องเขาเสียประเทศไปครึ่งหนึ่งละยังเหลือแต่ครึ่งเดียวเท่านั้นเมื่อไรเขาประกาศเป็นประเทศเวียดนามไปในตัวแล้วเขาจะบ่มีโอกาสจะทวงถามเอาสัญญาขึ้นมาเบาได้เพราะทุกอย่างมันสวยเกินไปเดี๋ยวนี้สัญญายังเป็นของพวกเขาสัญญายังเป็นของคนลาวทุกคนบ่ว่าน้อยและใหญ่บ่ว่าในหรือนอกประเทศเป็นของทุกๆคนที่เป็นของคนลาวถ้าพวกท่านอยากได้ประเทศลาวออกจากการปกครองของเวียดนามจงช่วยกันลง petition จงช่วยกันให้หลักฐานนำเอาหลักฐานมาหลักฐานในการปฏิวัติหลักฐานในการยึดอำนาจหลักฐานในการฆ่าเจ้าเอาของหลักฐานในการยึดทรัพย์ของประชาชนหลักฐานในการลงโทษและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คือข้าพเจ้าเว้าไปได้คืนนี้ก็เพื่ออยากจะให้พี่น้องลาวของพวกเราทุกคนเอาใจใส่เคี่ยวขอดสอกหาหลักฐานมาให้มันทันกับเวลาเวลามันจะบ่ล่อถ่าผู้ใดทั้งสิ้นเวลาเข้าไห่เฮามันมีกำหนดพี่น้องถ้าเฮาบ่เร่งรัดพวกเฮาบ่ซอยกันเฮ็ดบ่ซอยกันทำการทำงานก็เสียไปละล่ะเสียไปละล่ะการสละเงินคำของพ่อแม่พี่น้องผู้ที่หักชาติก็เสียไปละล่ะเพราะเฮาบ่มีคนมากมายที่พอจะมาเป็นหลักฐานเป็นพยานให้พวกเฮาได้ดังนั้นจึงเฮียกห้องหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทุกคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ฮู้จักเหตุการณ์พอจินตนาการได้พอจำได้พอชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกท่านอยู่เขตใดอยู่บ่อนใดอยู่แขวงใดอยู่เมืองใดวันที่เท่าใดเดือนใดปีใดท่านก็เขียนลงมาแล้วก็ส่งเข้ามาหาข้าพเจ้าไว้ที่จะไว้ได้เพราะเฮาบ่มีเวลาที่จะรอเกินกว่า90วันเฮาต้องการเห็นหลักฐานในภายใน90วันให้เพียงพอเพราะการประกอบเอกสารการฟ้องร้องมันมีกำหนดหลายเวลาพี่น้องถ้าเฮาจะเอาโจรเข้าคุกเฮาต้องมีหลักฐานถ้าเฮาจะปั๊มรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งเขาก็ต้องมีหลักฐานในการปั๊มเพราะกฎหมายเขาต้องการสิ่งที่ใดสิว่าเขาจะไปเสนอต้องมีหลักฐานขึ้นมานี่แหละพี่น้องอยากให้ทุกคนลาวของพวกเขาเข้าใจว่าการทำงานของสามเหล่าทหารกล้าแตกต่างกับพรรคการเมืองทุกๆพรรคพวกท่านให้ไปเบิ่งทุกช่องแล้วก็ให้ไปเบิ่งทุกๆโซเชียลมีเดียทุกช่องว่าการเว้าการถึงการต่อสู้นี่มันคือกับสำหรับทหารกาบ่ลือบอกและจุดยืนของมันจะได้ผลบ่ลือบอกคันมาเทียบใส่สำหรับทหารกาเดี๋ยวนี้เขาจะพยายามสอกหาหลักฐานเพื่อมัดพวกรัฐบาลสปป.ลาวและมัดแก้วแดงที่มันเข้ามาหกขั้นลาวทางอาวุธสงครามเป็นเวลา30ปีมันดิ้นบรุษ
พี่น้องจะได้มันกระดิ่นบรุษขอเพียงแต่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาจงเป็นใจกันจงเป็นใจกันสนับสนุนกันทานบ่มีหลักฐานทานก็มีน้ำใจปัดใจส่งเข้ามาซอยเหลือซุกอยู่ให้ขบวนการของทหารกล้านี่เดินหน้าได้ทุกอย่างพวกท่านก็เข้าใจอยู่ในโลกที่3นี่นะเขาบ่ถ้าบ่มีเงินเขาจะบ่เว้านำเฮาทนายคว่ำจึงมีสิทธิ์เว้าอยู่ในศาลคนธรรมดาบ่มีสิทธิ์เว้าอยู่ในศาลแม้แต่ฮู้เห็นเป็นทุกอย่างแต่เฮาบ่มีสิทธิ์จะขึ้นเว้าโดยตัวเฮาเองมันต้องมีทนายคว่ำทนายคว่ำก็ต้องได้จ้างพี่น้องเฮาก็ต้องได้จ้างจำเป็นมามันต้องได้จ้างฉะนั้นพี่น้องคนลาวของพวกเฮาผู้ที่มีพออยู่พอกินหรือว่ามีมากไม่ก็ขอจงเห็นใจเห็นใจพวกเฮาเพราะพวกเฮาเฮ็ดเพื่อพวกท่านพวกเฮาเฮ็ดเพื่อปกป้องศาสตร์ลาวของพวกเฮาพวกเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อครอบครัวพวกเฮาเฮ็ดเพื่อส่วนรวมฉะนั้นการเสียสละเล็กๆน้อยๆของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานคนลาวของพวกเฮามันจะเป็นการช่วยได้อย่างใหญ่หลวงพี่น้องมีหน่อยมีหลายเท่าใดแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านที่จะช่วยเข้ามาส่งเข้ามาช่วยเหลือให้3เหล่าทหารกาได้เดินหน้าในการร้องฟ้องร้องเวียดนามและสปป.ลาวให้ได้พี่น้องเนาะเอาข้าพเจ้าเองขอจบในการแถลงการมื้อนี้ท่านได้พร้อมแล้วก็โทรเข้ามาเลยสิ่งที่ว่าเฮาอยากเห็นนั่นคือความสามัคคีของประชาชนลาวนอกจากความสามัคคีของพรรคการเมืองลาวแล้วเขาอยากเห็นความสามัคคีของประชาชนลาวของพวกเขาประชาชนทั้งในประชาชนทั้งนอกทุกคนให้เข้าใจว่าประเทศลาวบ่แม่นประเทศลาวประเทศลาวถูกปกครองจากเวียดนามสิ่งที่พวกท่านเห็นในปัจจุบันนี้ที่เห็นพรรคหลัดออกมาเว้าพรรคหลัดออกมาโฆษณานั่นอันนั้นแค่จะเป็นเปลือกเป็นหุ่นหับใส่พวกแก้วแดงเท่านั้นเขาบ่ได้เป็นรัฐบาลอย่างเหมือนอย่างเขาเจ้ากล่าวหาเขาแค่จะไปค้นหับใส่พวกแก้วแดงเท่านั้นเพื่อหาผลรายได้ให้แก้วแดงเท่านั้นเพื่อเก็บกำเศรษฐกิจทุกอย่างไว้ให้เราให้แก้วแดงเท่านั้นขออนุญาตเท่านั้นไว้ให้แก้วแดงเท่านั้นนั่นบอกสิ่งที่พวกเขาเห็นน่ะเป็นความจริงและสิ่งที่พวกท่านเห็นหลายท่านที่เข้าไปประเทศลาวมาเรื่อยๆฮะอันนั้นเป็นความเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงที่พวกท่านเห็นว่าเขาหังนี่เจริญหลายอย่างนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงเท่านั้นล่องตัวอันนั้นเป็นสิ่งที่นั้นล่วงตาของพวกท่านเท่านั้นท่านบอกถ้าพวกท่านยังเข้าใจแบบผิดๆแน่นอนประเทศลาวของพวกเขาจะบ่เป็นของคนลาวในอนาคตต่อไปและภัยจะมาแก้ไขให้เฮาได้จักบ่มีภัยอีกแก้ไขให้พวกเฮาระยะนี้เฮายังมีคนรุ่นสุดท้ายที่ฮู้จักสภาพการที่ฮู้จักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินลาวของพวกเฮาในระยะสงครามและระยะปัจจุบันนี้เฮาจึงสามารถออกมาเล่าขานได้เฮาจึงออกมาเฮียกข้องถึงความสามัคคีจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้แต่คนรุ่นน้อยไปกว่านี้อีกเขาจะบ่มีโอกาสเพราะเขาบ่ฮู้จักเรื่องเล่าและเขาก็บ่อยากสนใจอีกเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเขาบ่คอยให้ความกังวลเท่าใดเพราะคนเล่าส่วนใหญ่เกิดอยู่สต่างประเทศเขาเป็นสันสัตว์เป็นคนต่างประเทศไปแล้วเขาบ่คอยฮู้เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศและเขาก็บ่ได้ห่วงนะใหญ่ไผบัดพี่น้องเขาเกิดเป็นคนสัตว์อื่นไปแล้วเขาบอกบ่ฮู้จักประเทศลาวเขาบอกเขาเห็นประเทศลาวเขาจะบ่มีการห่วงใยเหมือนกับพวกเฮาดังนั้นต้องเล็งคนลาวทุกคนต้องเล็งอยู่ทางนอกต้องพยายามสนับสนุนพรรคการเมืองถ้าท่านมักท่านชอบทางทหารกาท่านก็เข้ามาสนับสนุนทางทหารกาส่งปัจจุปัจจัยเข้ามาจึงเป็นการดีที่สุดพี่น้องสิ่งที่เฮาต้องการอยากเห็นนั่นก็คือเอกลักษณ์ของลาวของพวกเฮาเขาเสียจังไรพี่น้องจะเข้าใจบอกว่าประเทศลาวนี่เกิดขึ้นมาตามที่อยู่ในเอกสารสถิติหรือว่าประวัติศาสตร์ของ
คนยุคใหม่ที่เพิ่นเขียนขึ้นมาไว้มีหลักฐานนั่น600กว่าปี700ปีพี่น้องประเทศลาวเกิดขึ้นบ่เล่าถึง1,000ปีขึ้นหลังที่ว่าบ่ทันมีบันทึกขีดเขียนเมียนเฮาบ่เล่าถึงตอนนั้นแต่ความจริงประเทศลาวเฮา1,000กว่าปีเกิดขึ้นมาแต่เวลาเขียนลงในนามเป็นเอกราชปกครองกันแบบเป็นถิ่นฐานเป็นประเทศ600กว่าปีเกือบ700ปีพี่น้องและได้600กว่าปีนั่นแม่นไผเป็นผู้ปกครองแผ่นดินลาวก็แม่นคนลาวทั้งชาติพร้อมด้วยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริเป็นองค์ประมุขมาตลอดพี่น้องรัฐบาลลาวเฮาคือไผผู้นำของลาวเฮาคือไผก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริของพระเจ้าแผ่นดินลาวของเฮานั่นแหละพี่น้องขออนุญาตครับสบายดีขนาดยะพ่อโอ้สบายดีต้องอภรีโดยสบายดีขนาดปลอดภัยปลอดภัยที่อันคนเราไวรัสบ่มารบกวนดีบ่ขนาดทั้งนี้บ่มีเด้อทั้งนี้อ่อนลงแหละอ่อนลงหลายแหละทั้งนี้นะครับดูคอยกับคอยเจ้าบดาพระดินตกปลาซาโดยสาธุผู้ข้าธรรมชาติขอสนับสนุนพระเจ้าของดร.ฟารีที่ว่าไปเดี๋ยวนี้นี่นะขอบใจครับครับผู้ข้ายักเชื่อของมันนำทุกท่านโดยเฉพาะเป็นนายและพลทหารที่เคยสู้รบปกติในนำพวกของชาติบ้านเมืองเราเป็นที่บัญชีมานะท่านเลยปกป้องชาติประชาชาติบ้านเมืองต่อมาบ่ได้พวกที่ได้ตนนี่มาก็ดีพวกที่นั้นที่เขาจับไปสัมมนาก็ดีแล้วก็ตนมาทำงานก็ดีผู้ข้าว่าอยากให้ทุกคนแล้วที่มีแพทย์ในใจนะส่งรายงานมาให้สหกาเดกดีเป็นการช่วยเหลือกันว่าเข้าอันเข้าบังเบียดเซตที่ท่านจังใดแล้วท่านนั้นเขาจะเอาท่านไปสัมมนาอยู่แท้แท้อยากให้ทุกคนได้รายงานให้ทหารกล้าหู้เพื่อจะนำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องห้องนี่นะขอให้ทุกคนมีความเก่งกล้าสามารถเด้ออย่าไปรีอยู่รีกินไรเพราะอันนี้ต้องได้ช่วยกันได้ถ้าผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วกันฟ้องห้องนี่ก็มันก็จะบ่มีน้ำหนักแม่นแล้วผู้ข้ายักยักของให้สุคนนั้นเสียสละแล้วเพราะว่าพระเจ้าเชื่อแน่ว่านายทหารนายหรือคนทหารเกือบทุกคนนั้นไปทึกไปเข้าโซ่ไปสัมมนาไปสัปตุกนามีบทเรียนนั้นครบคืนมาแล้วอย่างน้อยก็ว่าเอาความใจออกมาเทียบหลายๆอักษรมาให้ทหารก็ไว้เป็นหลักฐานแรงก็ดีจะได้นำคือชาติโลกในการนำเอาพวกอันนั้นพระรัตน์แล้วก็ได้นำเรือขึ้นชาตินั่นน่ะมันจะเป็นการซอยกันด้วยพี่น้องเลยซอยกันเนอะเพื่อจะได้มาควบคุมเอกราชของเราขึ้นมาคือเก่าเดี๋ยวนี้ผมมีสิทธิ์ผมมีเอกราชเก่าแล้วเป็นนำเนื้อทำลายทิ้งมาแล้วผู้ข้าจะคลี่คล่องสิแหละก็ทุกคนร่วมไม่ร่วมมือกันเนอะพอใจแล้วล่ะสุภาพไม่ป่าไม่ป่าพ่อแม่จีไม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจผ่านจากโรคภัยไข้เจ็บสาธุขอบคุณตรงนี้แหละบายขนาดก็ขอบใจนำที่ภาษาจะพอธรรมศาสตร์จริงเขาต้องการหลักฐานเขาต้องซอยกันอดีตนายและพลทหารทุกคนสำคัญที่สุดแม่นนายและพลทหารทุกคนที่ถือจับกลุ่มคุมขังและเห็นเหตุการณ์ในประหารชีวิตเห็นเหตุการณ์วิธีการฆ่าคนบริสุท
พวกท่านฮู้แนวใดพวกท่านเห็นแนวใดพวกท่านต้องเขียนลงแบบนั้นพี่น้องอย่าไปย่านกลัวกับอำนาจอย่าไปย่านกลัวอันนี้ล่ะค่ะพระเจ้าว่าถือเขากดขี่ข่มเหงถือเขากดดันแบบบ่ฮู้สึกตัวเขามาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาบ่แม่นคนเล่าที่อยู่ในประเทศเล่าที่ให้เขาจับตัวเขาไปได้ง่ายเขาเป็นคนต่างชาติเขาเป็นคนซิติเซนชาติอื่นไปแล้วเขาจะไปย่านกลัวกับเขาเจ้าเฮ็ดหยังเปิดเผยความจริงเขาเจ้าออกมาพี่น้องเปิดเผยความจริงทุกอย่างออกมาให้ชาวโลกเขาได้รับรู้สิ่งที่ว่าพวกท่านไปประสบประการมานั่นเป็นแค่ตะคำเล่าลือเท่านั้นแต่บ่มีใครเอาออกมาเปิดเผยเป็นทางการถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่พวกท่านจะต้องได้เปิดเผยเป็นทางการบ่ต้องย่านกลัวกับพวกเขาอีกต่อไปบอกความจริงต่อศาลว่าพวกเขาเป็นพวกกบฏสัตว์พวกเขาเป็นคนฆ่าคนอย่างผิดกฎหมายพี่น้องไปยังเขมรจึงแล้วไว้เพราะคนตาย3ล้านคนเขามีหลักฐานขึ้นศาลโลกเขามีหลักฐานแต่ได้สภาพการเกิดขึ้นกับคนลาวอยู่ในประเทศบ่มีหลักฐานเพราะเขาขาคนแบบเงียบๆแบบเป็นทางลับพวกท่านก็ทราบแต่หลักฐานตัวนั้นมันจะเกิดเป็นศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เป็นพวกท่านเป็นผู้เปิดขึ้นมาเพราะพวกท่านเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนเราทุกคนที่ถูกคุ้มขังและถูกขาตายอย่างบ่มีเหตุผลต้องซอยกันพี่น้องท่านฮู้แล้วท่านจะเก็บไว้เฮ็ดหยังท่านจะกำไว้เฮ็ดหยังเปิดเผยออกมาอย่าปล่อยให้มันตายไปกับเฮาเพราะมันจะบ่มีผลประโยชน์ต่อชาติต่อแผ่นดินถ้าพวกท่านหักเสียสละให้ได้สภาพการอยู่ในประเทศเราคนเราทั้งชาติก็จะพ้นออกจากความเป็นขาทาสของพวกพรรคพฤติการสปป.ลาวพี่น้องพวกท่านบ่อีต้นสงสารคนลาวด้วยกันบ่พวกท่านบ่คิดเห็นคนลาวที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นขาทาสของชาติอื่นบ่พวกท่านจะปล่อยให้ชาติลาวนี่ตกเป็นขี้ขาของชาติอื่นตลอดไปบ่หรือพวกท่านจะปล่อยให้แผ่นดินลาวนี่กลายเป็นแผ่นดินเวียดนามต่อไปในอนาคตพี่น้องลาวทั้งหลายจงคิดให้ทวนทีบ่มีประเทศใดจะอ่อนแอเหมือนประเทศลาวข้าพเจ้าบ่เห็นประเทศใดอ่อนแอเหมือนกับประเทศลาวบ่เห็นรัฐบาลประเทศใดเฮ็ดเหมือนเฮ็ดกับรัฐบาลของประเทศลาวในปัจจุบันนี้ที่ข่าเข่นข่าคนสาดลาวกันเองและไปส่งเสริมคนศาสตร์อื่นไผก็ฮู้คนลาวอยู่ต่างประเทศฮู้จักเบิดว่าพรรคระลัดนั่นเขาประกาศกฎหมายเข่งขัดเพื่อจับกลุ่มคนลาวผู้ไร้บ่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะการปกครองบอกให้นั่งก็ต้องนั่งบอกให้เก็บเงินก็ต้องเก็บเงินพรรคและรัฐคณะการปกครองจะไปเยี่ยมยามไปเยี่ยมยามบ้านใดบ้านหนึ่งบ้านนั้นก็ต้องเก็บเงินเก็บคำต้อนรับและส่งกลับบ้านซึ่งประเทศได้เข้าบริเหตุการณ์พี่น้องต้นทุนของรัฐบาลมีมากมายมีหลายร้อยล้านพันล้านแต่ยังไปขุดที่เก็บเอาน้ำประสดนั่นแหละคือการ
เผด็จการเขาห้องว่าเผด็จการรัฐบาลเผด็จการแล้วในเมื่อเขาหูว่าเผด็จการเขาจะปล่อยให้มันลอยนวลเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องลุกขึ้นสอกหาขบวนการขบวนการใดจะเป็นผู้นำของพวกทานใดเขาจุจอดกับขบวนการนั้นถ้าสอบถามักขบวนการของสามเหล่าทหารกะก็เสนอเข้ามาสมัครเข้ามาและสามเหล่าทหารกะบ่ได้เฮ็ดผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นเขาเฮ็ดทางด้านเดินทางด้านกฎหมายท่านสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแกนสารของสามเหล่าทหารกะได้อย่างเต็มตัวเป็นสมาชิกอุ้มสู้เท่านั้นบ่ได้เป็นสมาชิกทางด้านบริหารเพราะพวกท่านบ่กล้าสามารถออกหน้าออกตาได้ฉะนั้นจะเข้ามาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกะในนามสมาชิกเขาต้องการสมาชิกหลายแสนคนหลายแสนคนพี่น้องสมาชิกทาวอนเนี่ยหลายแสนคนเพราะการฟ้องร้องหรือว่าการเมืองก่อนมันจะเป็นกฎหมายใดมันต้องมีสมาชิกมากพอหลายพอเพิ่นจึงผ่านให้เฮาเล่นการเมืองได้เฮายังบ่ทันมีเพียงพอฉะนั้นเฮายังต้องการคนลาวหลายคนบ่จะเป็นจะต้องฮู้จักหยังหมดพี่น้องบ่จะเป็นจะต้องเฮียนฮู้หยังทั้งสิ้นสมัครเขาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกะเท่านั้นพวกท่านก็ฮู้พวกท่านเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันเขาเฮ็ดแนวใดท่านเฮ็ดแนวใดท่านเป็นสมาชิกเขาท่านมีสิทธิ์ปากเว้าบ่ท่านก็บ่มีสิทธิ์ปากเว้าหยังหมดแค่แต่ว่ามักและชอบนโยบายแผนการนำพาของพรรครีพับลิกันท่านก็สมัครเขาเป็นสมาชิกเขาท่านก็ได้เสียบ่มีประจำปีบ่มีประจำเดือนแต่ต้องได้เสียตลอดนี่คือหลักการวิธีการทำงานทางด้านการเมืองพี่น้องให้เข้าใจขออนุญาตพรรคเดโมแครตก็เหมือนกันพวกท่านก็เข้าใจดีหูดีบ่ว่าพรรคการเมืองใดในสหรัฐอเมริกานี่ถ้าท่านเขาเป็นสมาชิกพรรคแล้วท่านบ่เสียหลายก็เสียหน่อยในสามเหล่าทหารกาเฮาก็คือกันในเพื่อว่าพวกท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของทหารกาแล้วท่านก็ต้องได้เสียสวยเล็กน้อยดอนนึงมันก็บ่นักบ่หนาพี่น้อง5ดอนมันก็บ่นักบ่หนา10ดอนก็บ่นักบ่หนาเงินในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้5ดอล10ดอล nothing บ่มีความหมายหยังหมดแต่มีความหมายอยู่ในวงการการเมืองแม่นสูงที่สุดเงิน5ดอล10ดอล20ดอลนี่แม่นว่ามากมายที่สุดพี่น้องบ่ระบบการการเมืองแต่ถ้าเอาไปใส่ทั้งนอกนั้นบ่มีความหมายใส่จ่ายไปแล้วไปเบิดไปแต่คันถ้าเขามาในวงในการเมืองแล้วมันบ่ได้มีแต่เท่านั้นมันจะนับมือนับขยายนับเติบนับโตขึ้นไปถ้าพวกท่านเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรคใดก็ตามอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่ท่านก็ต้องเข้าใจความหมายของข้าพเจ้าท่านเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอเมริกาได้ไปยังจึงบ่สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกาได้มันบ่แตกต่างกันคือกันเบิดพี่น้องเฮาเข้ามาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกาเขาเฮ็ดเพื่อต่อสู้เอาประเทศลาวของพวกเขาขึ้นมามันยังดีกว่าอีกดีกว่าอีกพี่น้องหลายอย่างที่ดีขึ้นเพราะเขาจะได้ช่วยลูกช่วยหลานคนลาวของพวกเขาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองคนลาวของพวกเขาให้กลับกลายมาเป็นประเทศที่มีรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้เลือกตั้งมาจากประชาชนจึงเป็นรัฐบาลได้และเขาจะกล่าวไปถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องมีการฮึบฟื้นสัญญาก่อนเพราะเขายังบ่ทันได้มีสิทธิ์เข้าไปเหยียบแผ่นดินลาวได้เพราะประเทศลาวยังปิดสายแดนกับพวกเขาบ่ให้พวกเขาเข้าไปเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในประเทศได้เพราะเขาย่านกลัวย่านกลัวว่าลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงลาวจะมีการพัฒนา
ลาวจะมีความเจริญเขาย่านกลัวตัวนั้นเขาบริย่านกลัวว่าเฮานี่จะไปขาเขาเจ้าทำลายเขาเจ้าเขาบริย่านอย่างสั้นเขาย่านว่าทาว่าลาวนอกเขาไปในประเทศลาวแล้วลงไปเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแล้วถือเลือกตั้งเป็นรัฐบาลขึ้นมาแล้วเขาจะบ่มีโอกาสโกบโกยเงินคำให้เวียดนามเวียดนามจะตกไปอย่างบ่มีความหมายนี่แหละพี่น้องเขาจึงบ่ทราบเขาจึงจะบ่ตอบหับพวกเขาย้อนตัวนี้แหละและเขาจะเว้าให้พวกท่านฟังอีกจักเถื่อทุกคนทุกพรรคการเมืองก็ว่าเหมือนกันกับข้าพเจ้าว่าเพราะมันบ่มีทางอื่นจะว่าทางที่เฮาต่อสู้น่ะมันคืออยากจะขับไล่พวกแก้วแดงออกจากเราและขับไล่อำนาจการปกครองแบบป่าเถื่อนออกจากประเทศเราเท่านั้นมันก็ว่าคล้ายๆคือกันแต่คนเล่าของพวกเฮาส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างนอกหรือว่าประชาชนธรรมดานั่นเพิ่นบ่ค่อยสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะเห็นอะไรในขั้นต่อไปศาสตร์ดีก่อนจะเป็นศาสตร์ขึ้นมาได้ก่อนจะเป็นประเทศขึ้นมาได้มีบรรพบุรุษนี่ตายหลายหลายหลายล้านคนมีคนปกป้องศาสตร์นี่หลายล้านล้านคนพี่น้องจึงเกิดมาเป็นประเทศได้และอย่าลืมว่าระยะนี้ประเทศลาวของพวกเขากำลังจะสูญเสียให้เวียดนามแล้วเขาจะบอกเขามาช่วยกันบอกเขามารวมมือกันบอกคิดคักๆพี่น้องคนลาวทั้งหลายคิดให้ดีๆอย่าไปคิดในสิ่งที่ว่าบ่เป็นความดีบ่เป็นความหมายให้คิดในด้านด้านบวกแต่คิดในด้านลบสบายดีฮัลโหลสวัสดีเจ้าสบายดีสบายดีท่านดร.ฟาลีเจ้าสบายดีท่านเจ้าข้าพเจ้าอยู่เป็นยังไงนะเป็นทำงานอยู่ประเทศไทยนะนะโอเคเอาเชิญเลยได้มียังอยากจะนะเว้าอยากว่ากับเชิญเลยโหลดเรียกว่าในการต่อสู้เลยนะนะสำคัญที่มีปัจจุบันหน่อยนะในการต่อสู้ในการดำเนินการงานเนี่ย mm-hmm. อยากจะเป็นการทำงานด็อกเตอร์ว่าในการตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะอยู่ประเทศไทยเนี่ยมีว่าดีเจนแนลเลยเรียกว่าท่านต้องการตามเหมือนเราอยู่บ่เจ้าเจ้าต้องการเด้อตัวนี้นี่ให้ข้าพเจ้าหาถามมาได้แต่ว่าข้าพเจ้าจะบ่ตอบไปข้าพเจ้าเทคโนดข้าพเจ้าจดไว้แล้วค่ะและเฮาจะล่มกันทั้งสายต่างหากเด้อได้ๆฮะท่านน้ำแทงมีเลขโทรจะบอกใครจ้ะคนในงานนะครับวันการนายพิธีกรนี่มีเลขโทรศัพท์จะบอกมีแล้วโดยโอเคเอามือเอาไว้อนาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์จะโทรหาเด้อได้โอเคเพราะว่าเลขนี่มันมีอยู่จิตจดเมียนได้โอเคมีอย่างอีกบ่บ่ท่องครับพ่อเจ้าฮะได้โอเคมีอย่างอีกบ่บ่มีอย่างโอเคสิโทรกลับเด้อมื้ออื่นเด้อได้ๆโอเคเอาขอบใจบ๊ายบายได้ๆได้บ๊ายบายขอบใจนำน้องลงลูกหลานอยู่ทั้งประเทศไทยเนาะอันนี้เพิ่นก็บอกแจ้งมาโหลดอยู่ไสก็ได้พี่น้องอยู่ในประเทศไทยก็ได้อยู่ในประเทศลาวก็ได้สามารถตั้งกลุ่มกันได้เนาะแต่อย่าให้เป็นกลุ่มแบบเปิดเผยคือข้าพเจ้าว่า
อย่าให้เป็นกลุ่มแบบเปิดเผยให้เป็นกลุ่มที่ลับที่สุดสำคัญคือข้าพเจ้าว่าอยู่ในจิตใจเขานี่ทุกคนแน่นอนพี่น้องมีหมู่มีพวกที่คิดตรงกันและการที่จะร่วมกลุ่มกันนั้นเขาสามารถร่วมกันได้แบบบ่มีหลักฐานและบ่แสดงเหตุการณ์ออกมาให้เขาฮู้เมื่อถึงเวลาในการลุกขึ้นเขาจึงหูจักว่าจำนวนคนที่เขามีอยู่นั้นมันจะมีประมาณพอบ่เขาต้องการตัวเลขที่ทาวรตัวเลขที่แน่นอนบ่แม่นจะเป็นตัวเลขผีเติมนัมเบอร์เข้ามาเติมเลขเข้ามาหลายร้อยหลายพันคนแต่บ่มีคนแม้แต่10คนเหตุการณ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งพี่น้องหลายครั้งอาณาเก้าท่านที่ถูกจับในปีพังกะลอย90ปลาย94 95นี้อยู่ในประเทศลาวนั่นผู้หนึ่งยศอันก็คือสีสุขสายสังคีสีสุขสายสังคีเป็นไผ่สิสุขสายสังคีเป็นลูกหลานคนเล่ารัฐบาลภายครัวในเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาและเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดสามารถเป็นผู้นำได้ถูกพักและหลักถูกพวกแนวเล่าอิสระหลอกล่อเอาไปใส่พี่น้องข้าพเจ้าได้ย้ำมาหลายครั้งแล้วว่านักเทียนนักศึกษาเล่าที่เฮียนจบสั้นสูงในยุคก่อนนั้นถือพักระลักถือพวกเล่าอิสระหลอกเอาไปใส่กันหมดพี่น้องเมื่อกลับเขามาแล้วเหตุการณ์ปฏิวัติแล้วยึดอำนาจแล้วเขาเคลียร์ทิมเขาบอกเอานักเรียนนักศึกษาเพราะมันคนเป็นคนสลัดเป็นคนเก่งมันจะเอาโบอยู่เขาจึงกลับคุ้มขังขังที่เอาไปขังเอาไปขาทั้งขาทั้งขังทิมผู้ไร้บ่อยากถึกครั้งและบ่อยากถึกขะก็ต้องต้นนี้ออกจากต่างประเทศและนักการเมืองหลายคนในปัจจุบันนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ก็เป็นพรรคพวกของพรรคในเหล่าอิสระทั้งหมดหลายฐานโดยทั้งหมดและหลายฐานที่เขาเห็นความบ่จบบ่ดีความบ่ซัดซื่อของคณะนำพาของพรรคนั้นเขาจึงลุกขึ้นมาต่อต้านแนวคิดและทิศทางแต่เขาบ่ได้คิดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบให้มันเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้วเขาก็บ่ได้คิดว่าปฏิหารประเทศเรานี่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริเป็นพระเจ้าแผ่นดินคือเก่าเขาบ่ได้คิดจังซั่นเพราะเขาเฮี้ยนจบมาภายโซเชียลิสต์ภายเครือข่ายคอมมิวนิสต์มาแล้วแต่คอมมิวนิสต์มันมีหลายแบบพี่น้องคอมมิวนิสต์ซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้มันคอมมิวนิสต์ของมาร์กซิสต์เลนินโมเมนต์ภายโซเชียลิสต์โมเมนต์ขาดภายคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสก็เป็นโซเชียลิสต์แต่คอมมิวนิสต์คือกันแต่เขาก็เจริญและมีประชาธิปไตยมาเลเซียก็เป็นคอมมิวนิสต์คือกันสิงคโปร์ก็เป็นคอมมิวนิสต์คือกันแต่เขาเป็นคอมมิวนิสต์เสรีเขาโมเมนต์คอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์เลนินคือในประเทศลาวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นคือลัทธิคอมมิวนิสต์ของมาร์กซิสต์เลนินที่สปป.ลาวใส่อยู่ในปัจจุบันนี้และพวกที่เคลื่อนไหวในยุคก่อนเขาห้อมกับสเวตต้องการพวกสเวตต้องการนี่เป็นพวกที่เคยหับใส่พวกนักเล่าอิสระมาก่อนปีพ.ศ. 1973อีกได้รับทุนพิเศษจากพวกแนวเล่าอิสระไปเฮียนโซเวียตไปเฮียนสโลวาเกียไปเฮียนหลายประเทศอาร์เจนตินาหลายเยอรมันประเทศคอมมิวนิสต์ภายสายของเขาเจ้าล่อถาการเปลี่ยนแปลงล่อถาวันหยุดอำนาจวันหยุดอำนาจคือวันใดคือวันที่2ธันวาคม1975ในเมื่อเขาหยุดอำนาจแล้ว
พวกที่เขาส่งไปศึกษาต่างประเทศถึกหักหลังกลับขึ้นประเทศกับบ่ได้ถ้ากลับขึ้นไปก็ถึกจับถึกกุมเพราะเจ้าบ่ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ของพรรครัฐนโยบายที่เผด็จการน่ะเขาก็มีส่วนดีอย่างหนึ่งและมีส่วนเสียอย่างหนึ่งส่วนเสียเนี่ยคือเขาไปหัวมือกับพวกกบฏศาสตร์ต่อต้านรัฐบาลที่เป็นเจ้าของแผ่นดินมาก่อนหลายร้อยปีและรัฐบาลยุคนั้นบ่เคยสร้างปัญหาให้ประเทศชาติบ้านเมืองบ่เคยสร้างปัญหาให้ประชาชนบ่มีพี่น้องทุกคนอยู่กันด้วยสันติสุขมีหน่อยแบ่งกันมีหลายแบ่งกันบ้าน100หลังคาเฮือนหูจักกันหมดทุกหลังคาเฮือนเดี๋ยวนี้หาหลังคาเฮือนยังบ่ฮู้จักกันนี่คือวิธีการแบ่งแยกคนลาวออกจากประเพณีเก่าแก่ของลาวของพวกเขาใส่ระบบการของมาร์กซิสต์เลนินคือพรรคคอมมิวนิสต์เผด็จการพวกพายที่ออกไปรวมกับลาวอิสระที่เขาห้องว่าใช้ต้องการนั่นจึงบ่เห็นดีเห็นสอบกับผักระดับเห็ดในปัจจุบันเขาจึงลุกออกมาเฮียกข้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบสิทธิมนุษย์อะไรเป็นสิ่งที่ดีดีบนว่ายังมีอยู่ที่ถ้ำอยู่เขาจะบริเปลี่ยนให้เฮียกข้องออกมาเปลี่ยนแปลงลัทธิคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบเสรีและเขาก็บริเฮียกข้องถึงสัญญาอนุสัญญาความเป็นเอกราชของเราเขาบ่ได้บอกถึงเขาบอกถึงแต่ว่าให้รัฐพักรัฐนั่นเปิดกว้างให้คนลาวทุกคนนี่มีสิทธิ์ใส่เสียงใส่สิทธิส่วนตัวซึ่งมันเป็นไปบ่ได้เพราะเขาบ่ต้องการเจ้าอยู่แล้วพักรัฐพักประชาธิปไตยลาวนี่ได้ต้องเคร่เขาบ่ต้องการเจ้าอยู่แล้วปัจจุบันนี้เขาเป็นไผเขามีอำนาจทุกขอบด้านเขามีสิทธิเขามีสิทธิมันมีสิทธิเขามีสิทธิทุกขอบด้านเขาจะกับไผเขาจะกุ้มไผเขาก็เฮ็ดได้และเขาจะมาเว้าเรื่องเคาะห้องให้เขามีการเปิดกว้างให้คนเรามีสิทธิเท่าเทียมกันเป็นไปบ่ได้เพราะลัทธิมาร์กซิสต์เลนินมันบ่มีไผมีสิทธิเท่าเทียมกันในทฤษฎีเขาเขียนลงนั้นอาจจะมีแต่การปฏิบัติตัวจริงบ่มีโซเวียตจึงแตกย้อนคนรุ่นใหม่ของเขาเจ้าเติบโตขึ้นมามีความรู้มาเฮียนอยู่มาเฮียนจากประเทศเซรีจากสหรัฐอเมริกามีความรู้ความหลักคู่จักว่าสิทธิมนุษย์ที่แท้จริงนั้นมันอยู่กับผักมันอยู่กับโลกเซรีบ่ได้อยู่ในโลกคอมมิวนิสต์คำเว้าประชาธิปไตยของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นแค่แต่การหลอกลวงเท่านั้นแต่คำเว้าประชาธิปไตยอยู่ประเทศเซรีนั้นคือ 100%ประชาชนมีสิทธิ์ใส่เสียงคัดค้านรัฐบาลถ้ารัฐบาลเห็นบ่ถูกต้องแต่ในพรรคคอมมิวนิสต์จะบ่มีไผมีใส่สามารถใส่สิทธิ์ใส่เสียงคัดค้านรัฐบาลได้นี่แหละพี่น้องให้เข้าใจให้เบิ่งกว้างๆอย่าสิไปเบิ่งใกล้ๆตัวเองว่ากูมีสำนีแล้วพอแล้วเฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้ทำหยังก็ทำได้แต่อย่าลืมศาสตร์ลืมบ้านลืมเมืองของพวกเฮาผู้ที่น้อยโอกาสนั่นน่ะมันหลายในประเทศลาวเฮาหลายล้านคนที่น้อยโอกาสที่บ่มีโอกาสความยากจนพี่น้องคันคนได้พักกลุ่มได้ครอบครัวได้ตกกับความยากจนแล้วมันบ่มีแนวคิดปัญญาจะออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นดอกพี่น้องเพราะแต่ละวันนั้นท้องมันหิวปากมันหิวคิดหาแต่แนวจะกินข้าวปากให้มีชีวิตอยู่ประจำวันไปและนักไปกว่านั้นก็คือพรรครัฐที่เขาแต่งตั้งคณะการปกครองอำนาจการปกครองแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นให้ติดแทดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเบิ่งใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่า
ไผจะออกนอกหูนอกทางบ่ได้ถ้าไผออกนอกหูนอกทางแล้วคือจับไปขาดติดกันนั่นเพราะเขาบ่มีคุกใส่และเขาบ่อยากให้ซาก้นหัวประเทศลาวมีคุกขังคนเขาจะไปขาดติดทั้งนั้นและหลายคนหลายครอบครัวก็เจอมาแล้วบ่แม่นว่าข้าพเจ้าว่าไปลอยๆฉะนั้นเขาจึงมาร่วมกันเข้าหากันเข้าจุกันกับพรรคการเมืองมักพรรคใดเลือกพรรคนั้นมีหลายพรรคให้พวกท่านเลือกคิดเอาว่าพรรคใดจะเป็นพรรคที่จะอาศัยไผเพิ่งได้3เหล่าทหารกล้าก็ว่า3เหล่าทหารกล้าเฮาแหละผู้นึงเพราะได้40กว่าปีผ่านไปนี่บ่มีไผเว้าเรื่องสัญญาอย่างจริงใจอย่างจริงจังบ่มีไผเว้าเปิดอย่างเปิดเผยมีแต่เว้าในเอกสารมีแต่เว้าอยู่ในกองกลุ่มตัวเองบ่ได้ออกมาเปิดเผยคือซ้ําเหล่าทหารกะซ้ําเหล่าทหารกะเว้าอยู่ในหน้าทีวีอยู่ในหน้าโซเชียลมีเดียประกาศไปให้พรรคและรัฐให้พายกงกันขามกับพร้อมของเฮาคือพรรคแนวเล่าขายสัตว์นี่เขาฮู้จักเลยว่าเฮาเฮ็ดหยังแล้วเฮาต้องการหยังกับเขาและเขาก็ได้ยินเขาทุกวันทุกวัน5ปีแล้วที่ซ้ำเราทหารกล้าออกมานี่ที่เฮียข้องไปทุกวันทุกวันเนี่ยพรรครัฐและรัฐบาลของสปปลาวก็ได้ยินคำเฮียข้องของพวกเขาว่าพวกเขาต้องการหื้อพื้นสัญญาอยู่ในศาลจะเรียกว่าบ่แม่นไปหื้อพื้นสัญญาอยู่ในเวียงจันทน์เขาไปหื้อพื้นสัญญาอยู่ในศาลจะเรียกว่าหรืออยู่ฝรั่งเศสก็ได้หรืออยู่ในอเมริกาก็ได้แล้วแต่พวกท่านพร้อมว่าจะเอาที่ใดสถานใดสถานที่ใดเป็นบ่อนที่เจรจาพวกท่านก็เลือกได้แต่พวกท่านบ่ยอมตอบครับเอาคำฮ้องฟ้องขึ้นศาลของซ้ำเหล่าทหารกะย้อนพวกท่านย่านกลัวย่านกลัวกับความผิดที่พวกท่านสร้างไว้ในอดีตอันนี้อยากให้ประชาชนคนลาวของเฮาเอาเป็นตัวอย่างและเอาเก็บไปคิดว่าซ้ำเหล่าทหารกะเว้ามานี่มันผิดหรือมันถูกถ้ามันผิดซ้ำเราทหารกล้าก็ถูกจับจนหลักเพราะสปปลาวมันจะบ่ปล่อยพวกเฮาไว้พรรคมันจะบ่ปล่อยเฮาไว้มันจะต้องหาแผนการดับศูนย์พวกเฮาได้ทางด้านกฎหมายแต่มันเฮ็ดเฮาบ่ได้ย้อนหยังย้อนเฮาบ่ได้ออกนอกคู่นอกทางจากกรอบกฎหมายเฮาใส่กฎหมายเป็นหลักยืนเพื่อจะนำพวกนี้เข้าคุกแน่นอนพี่น้องบ่อนจบของมันก็คือคุกเท่านั้นผู้ใดทำผิดก็ต้องขอคุกแล้วก็ต้องถูกปรับใหม่มันเป็นของธรรมดาเท่านั้นกฎหมายประเทศใดเขาก็เห็นคือกันฉะนั้นถ้าเฮามั่นใจผู้ใดมั่นใจกับ3เหล่าทหารกะกดสมัครเข้ามาพี่น้องเฮาต้องการสมาชิกมากมายหลายหมื่นคนหลายแสนคนซอยกันเถอะพี่น้องอย่าไปย่านกลัวกับอำนาจของการเมืองของพรรคและรัฐของสปปลาวอย่าไปย่านกับเขาสมัครมาเป็นสมาชิก3เหล่าทหารกล้าของพวกเฮาเข้ามาหลายเท่าใดก็ดีอายุ13ปีขึ้นไปเข้าสมัครเข้ามาได้เป็นสามารถเป็นสมาชิกของ3เหล่าทหารกล้าได้สมัครเข้ามาพี่น้องอย่าไปย่านว่าพวกเขาจะส่งข้อมูลให้พรรคและรัฐนั่นมันบ่มีเหตุผลที่ว่าเฮาสิไปส่งข้อมูลไปให้พรรคและรัฐนั่นเป็นไปบ่ได้พี่น้องอันนั้นเป็นหน้าขั้นการนาบคู่ของร้อยๆของพรรคและรัฐเท่านั้นของขบวนการที่ต่อต้านกับพวกเขาเท่านั้นน่าคิดทั้งสั้นขออนุญาตสบายดีเลยสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าขอทานสบายดีนะฮะแล้วก็ขอทานสบายดีสมาชิกสามเหล่าทานกาทุกสุขทานเพราะว่าในสิบนิจ้านี่ร้อยนิคันจะถึงทานนิพุนขนาดขอทานสบายดีขอหนักมีเป็นยางสูงแต่ผู้คนขับมาแทงก่อนเนาะเนี่ยพอธรรมชาติมีอีกทางหนึ่งเนาะจะเหว่าไปกับประโยชน์เหล่าเนาะแต่ขอทำสบายดีขอนับถือเป็นอย่างสูงเป็นเดียวกันฮะถ้าว่าบ่อยากเป็นสมาชิกก็ได้ชัวร์แต่ขอลายเส้นเนาะขอลายเส้นเขามาให้บ่เปิดเผยหรือว่าบ่ปากบ่เว้าก็อย่าแต่ขอไล่สิ้นเข้ามาก็ดีก็ดีแต่ทุกอย่างคือประเด็นที่ว่าเมื่อวานนี่ก็ดี
ที่ว่าเขามาเพื่อซอยศาสตร์ซอยแผ่นดินถ้าล่ามเฮาบ่ซอยถ้าล่ามเฮาบ่เฮ็ดแล้วจะให้ไปเฮ็ดถ้าล่ามเฮานักต่อสู้ที่ลุกขึ้นมาเพื่อศาสตร์บ่นำพาและบ่เฮ็ดให้เจ้าหน้าที่เพิ่นได้รับรู้ว่าคนล่าที่มาอยู่ในต่างแดนต้องการประเทศของเขากลับตัวเองประชาธิปไตยเพราะว่าปัจจุบันนี้เวียดนามเขาหุกห้านประเทศของเขาแล้วเขาก็พร้อมใจกันปุ้มรุ่มเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประเทศศาสตร์ของเขาผู้ขายอยากได้ยินอยากได้ยินคำนี้แต่ก็เป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละพรรคเพิ่นก็ว่าเพิ่นมีแต่ขอความสามัคคีขอให้เขามาสามัคคีใครก็ขอความสามัคคีเขามาสามัคคีบ่ฮู้สิไปสามัคคีแบบใดตามตะหันกะก็ฮ้องขอความสามัคคีจากคนลาวหรือนักต่อสู้เพื่อว่าตามเราตะหันกะนี่ใส่สัญญาสัญญาที่พวกนั้นได้เขียนขึ้นเองปี1973บ่มีฝ่ายรัฐบาลลาวมาเขียนขอควบเห็นใจอยากเข้ามาร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศชาติเนาะคือว่าในสัญญาจะพัฒนาไปพร้อมกันจะเป็นหรือตายจะห่างหรือนี่จะหือเรื่องหรือจะก้าวหน้าหรือถอยหลังก็จะเป็นพร้อมกันแต่มันก็บ่ไปตามความมันเขียนขึ้นมาเมื่อคุณเล่าเฮาในสัญญาหั่นคือผู้ขาเว้าผ่านมาเนาะทุกท่านนักการเมืองหรือว่านักต่อสู้ที่เคยเว้าในสัญญาว่าใส่บ่ได้สัญญานั้นตายไปแล้วสัญญาใส่บ่ได้แต่ทุกท่านผู้ขาบ่ได้เว้าดูถูกแต่เคยอ่านในสัญญาอยู่บ่เคยอ่านอยู่ว่าสัญญาผู้ขาคิดว่าทุกท่านนักต่อสู้บ่เคยอ่านสัญญาจึงบ่เข้าใจในสัญญาว่าพวกที่ว่ามันเขียนสัญญาเขามาปีก่อน73ลาวฮุ่มลาวนั่นเขาเขียนไว้แบบใดโคข่วงแบบใดสำคัญหรือบ่สำคัญแล้วเขาเว้าอยู่ใดนี่นักต่อสู้จึงบ่สนใจในสัญญาว่าจะใส่บ่ได้นี่ก็คือสิว่าบ่ได้อ่านบ่ซั่นซะแล้วก็บ่เข้าใจในสัญญาจึงเว้าว่าสัญญาใส่บ่ได้นี่แหละถ้าทุกท่านได้อ่านสัญญาหรือว่าเข้าใจในสัญญาที่พวกมันตัวต้มเขามาอยู่ในประเทศของเราก็คงสิเข้าใจในการโตสูเนาะแต่กับบางก็คือท่านไปได้แถลงมาเนาะเมนเขาสิอ่านเขาก็บ่เข้าใจเพราะว่าเขามาจากอธิหยังกะที่อันใดเขามาแล้ว21องค์การก็เฮ็ดเพื่อใครเขาลุกขึ้นมาทำหน้าที่คนหักศาสตร์ที่ว่าเขากลับใจผู้ฝ่ายคิดว่าเขาบ่ได้กลับใจนั่นคือแผนการเมื่อก่อนคือท่านไปว่านักศึกษานักเรียนเมื่อก่อนถูกฆ่าถูกตายเขาเอาไปฆ่าเพราะว่าพวกมีวัสูง และ21องค์การผู้ที่เหลือเอิ้นว่า21องค์การเขาบ่ได้เฮ็ดเพื่อศาสตร์เขาเฮ็ดเพื่อศาสตร์แต่เขาบ่ได้เฮ็ดเพื่อศาสตร์ข้างล่างเขาเฮ็ดเพื่อสังคมนี้หรือลัทธิคอมมิวนิสต์แม่นล่ะถ้าเขาเฮ็ดเพื่อประชาชนคนลาวเพื่อแผ่นดินหรือว่าเพื่อแต่อยากได้สิประชาธิปไตยให้แก่ศาสตร์ของเฮาให้แก่ประเทศของเฮาเขาก็คงจะต่อสู้อีกแบบหนึ่งตามที่ผู้ขายได้ยินมีแต่โอ้ยในนั้นในนี่เดี๋ยวนี้พรรครัฐเป็นจังซั่นจังซี่ประชาชนเป็นจังซั่นจังซี่
อันนั้นมันเครื่องแบบออกหน้าโฆษณาแบบเขาขายยาโฆษณาขายยาว่าตัวยาอันนี้ดีในความหมายของเขาเหล่านะตัวยาอันนี้ดียี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่แบบนั้นความหมายแล้วทุกคนรู้ว่าผักหลักมันขายสัตว์ขายแทนดินทุกคนรู้